Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 Review Tony Hawk's Pro Skater คือหนึ่งในเกมที่ทำให้เกมเมอร์ยุคมิลเลนเนียมหรือยุค 2000 อยากจะมีสเก็ตบอร์ดเป็นของตัวเองและ Tony Hawk ก็ยังเป็นเกมแนว Extreme Sport เกมแรกๆในตลาดและกลายเป็นเกมสเก็ตบอร์ดอันดับต้นๆ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงทำให้ซีรีส์นี้มีแฟนๆอยู่ทั่วโลกทั้งเด็กบอร์ดในเกมและชีวิตจริงแต่หลังจากออกภาคใหม่มาเรื่อยๆก็ไม่สามารถยิ่งใหญ่ได้เหมือนยุคแรกๆคราวนี้มาดูกันว่าการนำเอา2ภาคสุดฮิตในอดีตกลับมารีเมคใหม่20ปีให้หลังจะทำให้เกมนี้ยอดเยี่ยมเหมือนครั้งแรกที่วางจำหน่ายได้หรือเปล่า Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2จะพาเราโลดแล่นไปบนบอร์ดอย่างรวดเร็วแต่สำหรับใครที่หลงลืมตัวเกมยังมีติวทอเรียลก่อนจะเข้าสู่ทัวร์โหมดที่จะให้เราเข้าถึงทั้งภาคแรกและภาค2ได้เลยและยังมีการเพิ่มโหมดอย่าง Speed Run และ Score Attack เข้ามาด้วยที่ต้องบอกว่าแฟนๆของเกมนี้จะต้องคุ้นชินอย่างแน่นอนที่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเมื่อเราเข้าสู่ด่านแรกและทำสิ่งต่างๆที่กำหนดเพื่ออันล็อกด่านต่อๆไปและระหว่างนั้นเราก็จะสามารถเก็บดาวเก็บเงินและเข้าแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่างๆได้และการเล่นในแต่ละเลเวลนั้นตัวเกมสามารถบาลานซ์ระหว่างความง่ายในการเล่นและความท้าทายของตัวเกมได้อย่างดีที่หากเทียบกับต้นฉบับยุคนั้นอาจจะยังไม่ได้เน้นทริคหรือการทำคอมโบต่างๆมากมายอีกสิ่งที่แตกต่างคือจะไม่มีเงินกระจายอยู่ตามฉากอีกแล้วจึงทำให้ขนาดพื้นที่ของแต่ละด่านดูเล็กลงเนื่องจากไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องสำรวจทั่วๆพื้นที่ซึ่งหนทางที่จะได้เงินมาจะเหลือแค่ทำออบเจกตีฟและโกลต่างๆให้สำเร็จเท่านั้นจุดมุ่งหมายในเกมแต่ละด่านอาจจะดูเชยไปหน่อยหากเทียบกับเกมยุคใหม่ๆแต่บางอย่างก็ยังสนุกอยู่เช่นค้นหาเทปลับในฉากที่บางครั้งก็จะอยู่ในจุดที่ไปถึงยากๆและต้องใช้ความอดทนและสกิลในการไปเอามันมาแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจและสนุกเท่ากับการทำคอมโบเพื่อได้ไฮสกอร์ที่แม้ว่าจะไม่ได้มีผลต่อการดำเนินเรื่องเท่าไหร่แต่ก็อดที่จะพยายามทำไม่ได้สิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าภาครีเมคนี้มีการเพิ่มเติมจากเวอร์ชันต้นฉบับคือการแข่งขันผ่านโหมดออนไลน์ที่เราสามารถตั้งกลุ่มร่วมกับผู้เล่นคนอื่นและเล่นชาเลนจ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกราฟฟิตี้ทริคแอทแทคหรือลองเกสคอมโบเราจะรู้สึกว่าท้าทายขึ้นมากๆหากต้องการชัยชนะแต่ก็ไม่ได้มีรางวัลที่ยิ่งใหญ่หรือไม่ได้มีผลอะไรตามมาเท่าไหร่แค่เล่นสนุกๆกับผู้เล่นคนอื่นๆเฉยๆงานด้านภาพนั้นแม้ว่าหากเทียบกับต้นฉบับสมัยเมื่อ PS1 จะดูสวยงามขึ้นมากๆแล้วแต่ถ้าเทียบกับเกมยุคปัจจุบันก็อาจจะไม่ได้ดูยอดเยี่ยมอะไรแต่สิ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะสำหรับแฟนๆนั้นคือตัวเกมยังคงอิงหลายๆอย่างในการออกแบบฉากมาจากต้นฉบับและมีการเพิ่มรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ดูสมจริงมากขึ้นเช่นฉากภายในห้างร้างที่มีพวกเศษแก้วหรือร่องรอยการใช้งานเพิ่มขึ้นแต่บางครั้งก็มีประตูหรือพื้นที่ที่น่าจะเข้าไปได้แต่เข้าไม่ได้ที่สร้างความสับสนอยู่เหมือนกันส่วนงานด้านเสียงใน Tony Hawk's Pro Skater ยังคงทำได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่เช่นเคยทั้งเพลงจากแทร็กออริจินอลสมัยนั้นและเพลงใหม่ๆที่เข้ากับเกมได้เป็นอย่างดีการควบคุมในเวอร์ชันนี้ยังคงทำออกมาได้ยอดเยี่ยมเหมือนดังต้นฉบับที่ทั้งเที่ยงตรงและสนุกและยิ่งเราสามารถกดท่าต่างๆได้แล้วก็ยิ่งทำให้การต่อคอมโบลื่นไหลมากๆและยังเพิ่มเติมการควบคุมจากภาคหลังๆเอามาใส่ไว้เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเล่นมากขึ้นอีกด้วยและแม้ว่าการกดทริคหรือท่าต่างๆอาจจะไม่ได้ซับซ้อนแต่ตัวเกมก็เพิ่มความท้าทายในการทำคอมโบด้วยการที่เราต้องทำทริคที่ต่อเนื่องกันไม่ว่าจะเป็นไกรฟลิปหรือกราบที่ช่วยให้เพลิดเพลินและสนุกไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่หรือช่ำชองแล้วก็ตามดังนั้นทักษะในการรวมทริคที่แตกต่างกันออกมาเป็นคอมโบนี่แหละที่ทำให้ตัวเกมท้าทายเพิ่มขึ้นโดยอาจจะต้องใช้เวลาเรียนรู้สักพักแต่ก็ทำออกมาได้ลื่นไหลและน่าตื่นเต้นมากๆตัวเกมยังมีตัวเลือกให้ผู้เล่นทำการคัสตอมไมซ์สิ่งต่างๆทั้งสเก็ตบอร์ดเสื้อผ้าโดยการซื้อของผ่านร้านค้าแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อการเล่นเพียงแค่คอสเมติกเท่านั้นนอกจากนั้นยังมีโหมด Create a Parkในการให้เราสร้างลานสเก็ตในฝันที่ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆและยังสามารถเข้าไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆได้รวมไปถึงยังรองรับการเล่นแบบออฟไลน์มัลติเพลเยอร์แบบแบ่งหน้าจอที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ในการเล่นกับผู้เล่นคนอื่นที่ดีเลย Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2สามารถนำเสนอได้มากกว่าความทรงจำดีๆในวันเก่าๆแต่ยังเป็นการนำเกมสเก็ตบอร์ดกลับมาทำใหม่ในอารมณ์แบบเดิมๆที่ยังคงรักษาการเล่นที่บาลานซ์ระหว่างความท้าทายและอาเขตได้อย่างดีทำให้เข้าถึงได้ง่ายและไม่น่าเบื่อแม้ว่าภาพอาจจะไม่ได้สวยสดงดงามและออบเจกตีฟต่างๆอาจจะดูล้าสมัยไปหน่อย
แต่ด้วยเกมเพลย์ในการทำทริคและคอมโบสุดเพลินบนสเก็ตบอร์ดที่แฟนๆโทนี่ฮอคโหยหามานานและยากที่จะหาเกมอื่นมาเทียบนอกจากนั้นยังมีโหมดมัลติเพลเยอร์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2จึงเป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนๆ Extreme Sport ไม่ควรพลาดไม่ว่าคุณจะเกิดยุคไหนก็ตามและนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ